รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยเราไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองทะเลาะกันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสวัสดีพี่ใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมาพบกันในช่วงปีพ.ศ.2563พุทธศักราชใหม่สอนเทพสอนทองขออัญเชิญพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในผืนแผ่นดินโลกองค์พระสยามเทวาธิราชหลวงพ่อพระพุทธจิราชหลวงพ่อพุทธโสธรพระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวไรขิงศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดแม่ยมโมเมืองโคราชหลวงปู่สุขคลองมะขามเท่าหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจงมีแต่ความสุขความเจริญให้แคล้วคลาดปลอดโรคปลอดภัยและขอให้บ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชั่วกาลและนานเทอญขอเจริญในธรรมสวัสดีปีใหม่ครับกลับมาพบกันแล้วนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนหลังข่าวภาคดึกททบ5เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเต่าร้อยปีหรือว่าเต่าล้านปีเขาคลานมาจากท้องทุ่งนาแล้วข้ามถนนกว้างประมาณเกือบ10เมตรคลานเข้ามาที่รั้วอัลลอยประตูทางเข้าบ้านไร่ทองตอง8ตั้งแต่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงบ้านไร่ทองตอง8มีเต่าอายุเป็นร้อยปีตัวใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปหน่อยเต่าเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเขาบอกคนเราเนี่ยถ้าปล่อยเต่าอายุจะยืนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะเต่านี่มีอายุยืนเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีนะเต่าล้านที่บอกเต่าล้านปีเนี่ยนะแต่ไม่ใช่งูเง่าเหมือนเต่าล้านปีไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเต่าเนี่ยใครได้พบใครได้เจอจะโชคดีและเขาไม่เคยเข้าไปในบ้านคนแล้วครับเขาจะไปในที่ปลอดภัยหรือในป่าทึบหรือเป็นสถานที่ปลอดภัยและก็อยู่ในสระน้ำตามวัดต่างๆนะที่จะมีเต่าแต่ว่าเต่าตัวนี้มาตัวเดียวไม่มีเพื่อนชายเดียวเดินคลานกระดุบกระดุบกระดุบเข้ามาที่บ้านนารายทองตองแปดเข้ามาทางประตูหน้าบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมวมาหาหมามาสู่โบราณบอกว่าจะโชคดีจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเต่าร้อยปีล้านปีคลานเข้ามาที่บ้านไร่ทองแล้วจะไม่ดีได้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับขอบคุณฝ่ายเซ็นเซอร์และทางททบ5ผู้อำนวยการทางสถานีโทรกองทบกช่อง5ด้วยและทางมูลนิธิคนไทยรักแผ่นดินโดยท่านรองพานุวัฒน์นาควงประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนไทยรักแผ่นดินร่วมสร้างสรรค์รายการนี้ครับรายการทัวร์ลูกทุ่งเศรษฐีไร่ทองโดยสอนเทพสอนทองกองธุรโชติช่วงชัชวาลมาพร้อมกับบทเพลงบ้านนาไร่ทองบ้านนาไร่ทองตอง8บ้านนาไร่ทองตอง8ลือก็ให้ท่านว่าเลขสวยครับ8 4ตัวเลยแล้วก็มีซิวิดีโอเพลงนี้จะมีทั้งหมดหลายแบบด้วยกันสอนเทพทองร้องอยู่ในบ้านและก็ร้องเดี่ยวก็มีนะชมความสวยงามในบ้านและชมความสวยงามกับแดนเซอร์ซึ่งจะมาแสดงลีลาท่าทางให้ท่านได้เห็นสวยงามในบ้านนารายทองตอง8จบบ้านนารายทองบ้านแห่งความสุขแห่งโชคลาภจบแล้วพบกับคุณหมอมุ้ยศรีรพรกอโทษจะร้องเพลงตามรอยพ่อพ่อทำดีอย่างใดลูกก็จะทำดีอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อช่วงหน้าพักสักครู่นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์ก
แผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญนารายทองเจ้าของเขาชื่ออะไรเจ้าของเป็นใครสร้างไว้ใหญ่โตโอฬารมีรั้วลอยแล้วมียามคอยเฝ้าบ้านสวยงามตระการบ้านหลังนี้ของใครบ้านนารายทองยังจองเลขต้อง88คนลือกันแซดเลข8ได้มายังไงเลขความร่ำรวยถูกหวยก็ช่วยไม่ได้เลขบ้านของใครทำไมจึงใช้88อย่าเข้าไปถามยามที่เฝ้าหน้าบ้านบ้านของใครกันดูคล้ายบ้านฟ้าแฝดคงหลายสิบล้านบ้านนารายทองตองแปดคนลือกันแซดเรื่องเลข8 4ตัวบ้านนารายทองเจ้าของเขาทำอะไรอยากเดินเข้าไปแต่ใจกล้ากล้ากลัวกลัวเพราะเหมือนโชคดีวันนี้มายืนข้างรั้วใจเต้นระรัวกลัวเป็นบ้านคุณจอยอย่าเข้าไปถามยามที่เฝ้าหน้าบ้านบ้านของใครกันดูคล้ายบ้านฟ้าแฝดคงหลายสิบล้านบ้านนารายทองตองแปดคนลือกันแซดเรื่องเลข8 4ตัวบ้านนารายทองเจ้าของเขาทำอะไรอยากเดินเข้าไปแต่ใจกล้ากล้ากลัวกลัวเพราะเหมือนโชคดีวันนี้มายืนข้างรั้วใจเต้นระรัวกลัวเป็นบ้านคุณจอ
รอยพ่อขอเดินเคียงข้างเรื่องทุกอย่างต้องลงตัวไปเลยให้คนรอบข้างพูดอย่างเปิดเผยเหมือนคำพังเผยลูกไม้หล่นใต้ต้นสวยเหมือนแม่แต่เท่เหมือนพ่อเอาความหล่อละของพ่อมาปนใช่เลยพ่อฉัน